มันขาวขึ้นอ่ะขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดก็สวัสดีนะครับผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับพื้นยางรองเท้ามันเหลืองครับผมและเราก็ไปเจอสินค้าตัวหนึ่งนะฮะไปซื้อมาจากช้อปปี้ครับผมคือเราซื้อรองเท้ามายางมันขาวๆเว้ยใช้ไปมันเหลืองไงนะครับผมแถวๆเนี้ยพื้นยางมันจะเหลืองแม้ว่ากระทั่งโฟมด้วยนะโฟมเนี่ยเหลืองเขาเคลมว่าของเขาดีมากนะครับผมใช้ก็คือแค่เอามาทาขัดแล้วก็ตากแดดครึ่งชั่วโมง40นาทีขาวขึ้นเลยหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังนะครับผมแล้วก็ควรทำ2ครั้งขึ้นไปนะครับถึงจะได้ผลดีนะฮะวันนี้เราจะทำ4คู่เลยนะโอเคก็เดี๋ยวตอนขัดก็ทำไทม์แลปแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมทำความสะอาดผิวรองเท้าก่อนตรงที่มันเหลืองเรามาช่วยกันเป็นพยานนะครับผมว่าไอ้น้ำยาเนี่ยมันขาวขึ้นจริงแบบเห็นรีวิวในช้อปปี้มันดีแบบดีอ่ะแบบขัดทีเดียวแบบขาวแบบคนละคู่กันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะจะใส่น้ำยาแล้วเดี๋ยวเรามาขัดกันเอาสักช่วงนี้ก่อนปลาไก่หมูปลาทูมาแล้วครับซื้อมาเองนะครับขวดหนึ่งถ้าเกิดเจ้าของบริษัทชอบนะครับก็สนับสนุนผมมาได้นะเอาฝากเอาน้ำยามาให้ผมขัดรองเท้านะครับหรือฝากรองเท้ามาให้ผมขัดน้ำยาด้วยก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเอาคืนนะผมเก็บไว้ใช้ถ้าสนับสนุนรองเท้าด้วยก็เบอร์42ครึ่งถึง43นะครับผมกำลังดีใครเหลือเยอะก็ลองป้ายไปเยอะๆหน่อยยามันจะได้กัดสีเหลืองออกนะครับผมถ้ารองเท้าพื้นยางของใครนะครับเป็นผ้านะฮะก็ทาระวังตรงผ้านิดนึงเขาบอกมานะทาผิวไม่น่าจะได้นะครับใครที่ผิวดำอยู่แล้วอยากจะขาวอะไรอย่างเงี้ยใช้กันไม่ได้นะครับนี่มันสำหรับยางนะคู่ที่สองนะครับก็ออกเหลืองนะโอเคทาเข้าไปเติมข้างหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมันขาวขึ้นมาจริงๆนะถ้าใครกำลังเลงอยู่นะก็ซื้อเลยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์ไงทำกันสดๆพังก็พังกันสดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันขาวขึ้นมานะก็ใครเลงอยู่ก็ซื้อเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจถ้าไม่ขาวก็เข้ามาด่านะครับด่าได้เพราะว่าผมลองเองไงจ่ายตังค์ซื้อมาเองถ้าของผมขาวของทุกคนก็ต้องขาวไงทาไปบรรจงทาไปสีดำขาวทาไปอันนี้เหลืองเป็นพิเศษแต่ถ้าครั้งแรกยังไม่ขาวนะครับก็เดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2รอบมันจะขาวหรือเปล่าขาวขึ้นแค่ไหนเราลองมาดูกันว่าทานี่เสร็จแล้วอ่ะมันจะขาวขึ้นแค่ไหนถ้าเทียบกับภาพตอนอินโทรนะหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งมาลองสดๆไม่ได้ตังค์นะครับแต่ก็อยากได้ตังค์นะหรือได้ผลิตภัณฑ์ก็ได้คราวนี้นะครับเป็นพื้นโฟมแล้วนะเป็น ขอบโฟมมันเนี่ยโอ้โหเหลืองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการเหลืองเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนดีขึ้นจริงๆไหมนะครับอันนี้ยังไม่ไอขอบโฟมเนี่ยไอพื้นโฟมเนี่ยผมยังไม่หวังให้ขาวจั๊วะนะครับเพราะว่ามันเหลืองมากๆนี้นะครับกำลังแดดจัดๆเลยดูดิมาเดี๋ยวเราเอาไปตากกันนะครับแล้วก็40นาทีผมให้40นาทีเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันขาวขึ้นไหมถ้าไม่ขาวมากก็เดี๋ยวซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันดีกว่าไปเลยไปตากแดดแดดแบบนี้นะครับผม okay. 40นาทีผ่านไปไวเหมือนโก6โก7โก8โอ้โหดูสิเฮ้ยมันก็จะออกขาวๆแล้วนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะครบแล้ว40นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปล้างกันนะครับแดดจัดขนาดนี้แสบผิวหนังก็เลยทีเดียวนะครับผมดูดิจะขาวเลยนะเหมือนจะขาวเลยเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมันสีแบบนี้จริงๆนะถือว่าสุดยอดเลยนะอีกประมาณ5นาทีนะครับผมก็จะครบ40นาทีนะเดี๋ยวเราลองออกไปล้างดูนะครับผมอาจจะแถมให้อีกสักหน่อยนะฮะสัก45นาทีหรืออะไรเงี้ยสัก10นาทีนะครับโอ้ดูดิอันนี้คือมีครีมป้ายอยู่นะฮะครีมมันนี่เราก็เก็บรองเท้าเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอามาล้างกันนะครับผมล้างน้ำยาออกนะครับเราทิ้งไว้45นาทีเกินกำหนดไป5นาทีนะครับก็หวังว่ามันคงจะขาวขึ้นนะหวังว่ามันคงจะขาวขึ้นไงไม่เกินกำหนดแล้วเหลืองอะไรเงี้ยไม่เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้อันนี้ไม่ค่อยเหลืองมากแต่เท่าที่มองด้วยตานี่โคตรขาวขาวใช้ได้เลยขาวขึ้นเยอะเลยนะนี่แค่ครั้งเดียวนะยังไม่ได้ขัดครีมออกนะเดี๋ยวลองล้างครีมออกดูดิว่ามันจะขาวขึ้นแค่ไหนนะครับเฮ้ยแต่ผมว่ามันขาวนะล้างเฮ้ยขาวมันขาวเลยขาวกว่าที่คิดอะเฮ้ยใช่อ่ะจะว่าไงดีอ่ะมันขาวขึ้นอ่ะขาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดคือมันจะขาวกว่าหนังรองเท้าจริงๆด้วยมันขาวแบบขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยนี่แค่ครั้งแรกนะคู่เดียวข้างนี้มั่งไอ้ขาวไอ้คู่ขาวนี่มั่งนะครับมันดีจริงๆนะมันขาวเลยอ่ะแต่ข้างล่างนี่ที่มันเหลืองจัดๆก็ยังเหลืองอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทาอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนี่ยขาวจั๊วะแน่ๆเลยเนี่ยดูดิเราทำให้ดูอย่างละข้างก่อนแล้วเดี๋ยวผมล้างของผมเองอันนี้ก็จะเป็นเหลืองๆตรงเนี้ยแต่ดูแล้วมันจะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะมันอาจจะยางไม่ค่อยโอเคแต่ก็น่าจะขาวขึ้นนะเพราะว่าตัวซุปเปอร์สตาร์นี่ขาวมากตัวสเตนสมิธตัวนี้นะครับจะไม่ค่อยขาวขึ้นเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยขาวขึ้นเท่าไหร่โฟมตัวนี้ยังเหลืองอยู่นะนี่ยังไม่ได้ล้างน้ำยานะยังดูแบบเหลืองๆอยู่แต่ก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวต้องทำสัก2รอบเดี๋ยวทำต่อเราอาจจะต้องขัดช่วยนิดนึงมันไม่ค่อยคือมันก็ขาวขึ้นนะอันเนี้ย เพราะว่าจะต้อง2-3 รอบอ่ะถ้าเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับผมครั้งเดียวผมว่าเอาอยู่เลยนะแต่รุ่นอื่นๆพื้นโฟมเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยอาจจะต้อง2-3 รอบแล้วก็ขอแดดจัดเลยอะผมว่าขาวคุ้มนะก็ถือว่าโอเคมันไม่ใช่ไม่ออกเลยถ้าไม่ออกนะก็อาจจะด่าให้แต่อันนี้ออกว่ะยืนยันนะครับผมใครที่มองหาหรือเล็งไว้อยู่นะครับไอตัวเนี้ยไม่บอกยี่ห้อเขาไม่ได้จ่ายเอาเลยลองดูมีซุปเปอร์สตาร์เยอะๆหรือยางที่คล้ายๆซุปเปอร์สตาร์นะครับผมลองดูได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมไปทำต่อล้างต่อแล้วก็ทำต่ออีกสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายรูปไปให้แล้วลงท้ายคลิปแต่ยืนยันนะครับขาวขึ้นแน่นอนโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม